รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพบกับพี่ชาย My Hero ภาพยนตร์เข้าชิงรางวัลออสการ์และงานแถลงข่าวสุดฟินเปิดตัวซีรีส์รักบวกเกลียนนักเรียน4ภาคไปดู IG ของเหล่าดาราดังในดาวสตาแกรมศิลปินดาราเขาโดนหลอกเรื่องอะไรกันบ้างในคุณหลอกดาวปิดท้ายด้วยกระแสภาพยนตร์ทั้งไทยและเทศในช่วงฮอตฉ่าติดตามทั้งหมดนี้ได้ในเรื่องของดาวนาวโซไซตี้คุณครับอยู่พวกเราสองคนผมท็อปพุทธคนไหนสุดครับแอนโซนิตันทาวารรสค่ะในรายการเรื่องของดาวนาวโซไซตี้ทุกวันหลังข่าว20:15ค่ะรายการของเรานะครับจะนำเสนอเรื่องราวทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของเหล่าดาวให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับวันนี้นะคะจะมีเรื่องราวของเหล่าดาวคนไหนให้ได้อัปเดตกันบ้างเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยค่ะมากันที่กระแสภาพยนตร์ไทยที่เป็นตัวแทนเข้าชิงรางวัลออสการ์กับภาพยนตร์เรื่องพี่ชาย My Hero สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นตัวแทนหนังไทยที่เข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่88สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมผลงานการกำกับของจอร์จคิมนำแสดงโดยพระเอกหนุ่มสุดฮอตโทนี่ลาแกนนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างโกวิทวัฒนากุลและนักแสดงอื่นอีกเพียบภาพยนตร์เรื่องนี้จะชนะใจกรรมการหรือไม่ต้องรอลุ้นกันนะคะแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์วัยรุ่นเรื่องใหม่รักบวกเกลียนนักเรียน4ภาคไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเรื่องนี้ได้นักแสดงนำวัยรุ่นอย่างออกัสวชิรวิทย์นนทนนท์ฟุกพงศธรผีฟ้าเปลมานันเพื่อนวิรการและนักแสดงวัยรุ่นอีกเพียบซีรีส์เรื่องนี้นอกจากความสนุกที่แฟนๆจะได้รับแล้วยังสอดแทรกแง่คิดต่างๆทางมิตรภาพการปรับตัวและการเรียนรู้ในการเข้าสังคมแห่งยุคดิจิตอลอีกด้วยล่ะค่ะสนุกดีครับเพราะว่าพี่ๆก็มาเยอะครับมีทั้งพี่ๆแฟนคลับครับมีครอบครัวมีอะไรแบบนี้มาดูนะครับก็ตื่นเต้นครับผมใช่แล้วก็ดีใจมากๆที่มีคนมาเยอะอย่างนี้นะเนื้อเรื่องของหนังครับก็จะเป็นเด็กนักเรียนยังเรียนครับ4ภาคมารวมกันครับแล้วก็แต่ละภาคก็จะมีความสนุกแตกต่างกันไปอย่างภาคอีสานก็มีความตลกผมก็ภาคกลางครับก็จะมีความสนุกเด็กแต่ละคนก็จะมีความฝันของตัวเองครับเหมือนกับการเดินตามความฝันเลยใช่ๆก็สนุกสนานกันไปตามๆกันค่ะดีมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมกับโปรเจกต์นี้ก็ได้รับความสนุกด้วยครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยก็จะสอดแทรกเรื่องความรักความรักในนี้ก็จะเป็นความรักแบบใสๆในวัยเรียนแล้วก็จะมีวัฒนธรรมแต่ละภาคมาเกี่ยวข้องด้วยครับผมรับรองว่าเรื่องนี้สนุกแน่นอนขอฝากไว้ด้วยนะครับกับภาพยนตร์เอ้ยไม่ใช่ภาพยนตร์ละครซีรีส์ซิสซีรีส์นะครับ Situation Comedy เรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการรวมระหว่างซิทคอมและก็ซีรีส์เข้าด้วยกันครับซึ่งก็สนุกสนานแน่นอนแล้วก็เนื้อเรื่องมีความเข้มข้นเหมือนซีรีส์แต่มีจังหวะสนุกเป็นซิทคอมแล้วก็รวมไปถึงต้องฝากครับทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนครับรวมถึงนักแสดงสมทบด้านหลังด้วยทุกคนเลยครับมีความสำคัญฝากมาด้วยครับเต็มที่ครับติดตามได้แล้วครับ11ตุลาคมนี้ทางช่อง9 Hot HD ครับผมมาถึงความบันเทิงช่วงต่อไปดีกว่าครับกับช่วงดาวสตาร์จังช่วงนี้นะครับเราจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของ IG เหล่าเซเลบคนดังในวงการบันเทิงให้ได้ชมกันครับไปดูคนแรกกันเลยกับหนุ่มลูกครึ่งอนันต์อันวาที่รักการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมเป็นชีวิตจิตใจวันนี้เขาจะมาโชว์คลิปอะไรไปดูกันค่ะไม่ทิ้งลายความบ้าและหำเลยนะคะแค่ตัดผมเนี่ยยังไม่ธรรมดาเลยทำเอาเจ้เนี่ยตะลึงไปเลยค่ะมาต่อกันที่ซิงเกิลมัมตุ๊กชนกวนันที่เป็นทั้งนักแสดงนางแบบและนักธุรกิจทำหลายอย่างขนาดนี้แต่ก็ไม่ลืมการออกกำลังกายมาดูวิธีการออกกำลังกายของคุณแม่คนนี้กันค่ะได้แปะว่าเดี๋ยวเจ๊จะลองไปหาเล่นบ้างแล้วนะคะมาดูนักแสดงหนุ่มหล่ออารมณ์ดีแท็กพลันยูกันหน่อยอยู่เมืองไทยก็ชอบทำอะไรแปลกๆไปญี่ปุ่นทำอะไรแปลกๆเอามาฝากเราเนี่ยโอ๊ยชอบบีบเหลือเกินนะคะบีบไก่ได้แต่อย่าไปบีบอย่างอื่นนะคะไม่งั้นมีเรื่องแน่ปิดท้ายกันที่ติวเตอร์สุดเปรี้ยวแห่งรั้วจามจุลีคุณครูลูกกอล์ฟที่เขามาโชว์ฟีเจอริ่งกับสาวแก้มเดอะสตาร์จะแซ่บขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ
inside the lies, 'cause I'm perfectly incomplete. พูดไม่ถึง I'm still working on my masterpiece. พูดไม่ถึงเลยโอ้ยดีมากค่ะตื่นเต้นแล้วกอบเนี่ยสู้ไม่หวั่นเลยนะคะเต้ขอปรบมือรัวๆเลยและขอติดตามผลงานของว้าวเวอร์ชันต่อไปด้วยนะคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับคลิป IG ของแต่ละคนเนี่ยเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะใช่แล้วล่ะครับผมครั้งหน้าจะมาอัปเดตดาราคนไหนนะครับห้ามพลาดเลยนะครับใน IG เนี่ยแหละครับแต่ว่าตอนนี้นะคะต้องขอพักความบันเทิงไว้สักครู่ดีกว่าค่ะแล้วกลับมาเจอกันในรายการเรื่องของดาวนาวโซไซตี้ครับกับช่วงล็อกดาวน์เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเหล่าดาวแต่ละคนเนี่ยเขามีประสบการณ์การโดนหลอกยังไงกันบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะมากันที่นักร้องสาวเสียงดีสุดน่ารักจากเวที The Voice คนนี้กันดีกว่าน้องอิมเมจเขาจะโดนหลอกเรื่องอะไรตอนนั้นเป็นวันเกิดเพื่อนก็เตรียมกับครูฝ่ายปกครองที่แบบเพียบมากเลยค่ะแบบให้มาว่าเพื่อนเรื่องทรงผมอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบจะมีรุ่นพี่ที่แบบเพื่อนปิ๊งๆอะไรอย่างนี้มาช่วยอะไรอย่างนี้เพื่อนก็ตกใจกลัวครูมากร้องไห้เลยแล้วอิมเมจไม่เท่าไหร่แต่คุณครูเนี่ยเอากับเขาด้วยสิคะเรียกได้ว่าเนียนทั้งสิบเนียนทั้งครูเลยนะคะต่อมาที่หนุ่มเกรซพลดีเจคลื่นลูกใหม่จากคลิปไอคอนิกหนุ่มสุดฮอตคนนี้เขาจะมาแชร์ประสบการณ์โดนหลอกเรื่องอะไรมีครั้งหนึ่งอาจารย์บอกว่าแคนเซิลคลาสครับแต่ว่าอีกวันมีเพื่อนโทรบอกว่าแบบเฮ้ยมีควิสนะห้ามขาดไปมาเอ้าผมไปขับไปอยู่คนเดียวขับไปอยู่คนเดียวครับไม่มีใครอยู่เลยผมก็แบบอ้าวแล้วกูล่ะแกไม่เชื่อเพื่อนง่ายๆที่หลังจะขับรถไปไหนเอาเจ้ไปด้วยรับรองไม่เหงาแน่นอนค่ะมากันที่มือกลองหนุ่มเจ้าเนื้อแต่น่ารักคนนี้กันบ้างไปแกสโนวาเขาจะโดนหลอกเรื่องอะไรไปรู้สึกวันนั้นไม่ค่อยสบายก็เลยกินยาแล้วก็ไปนอนที่โรงแรมคือสวิชเปิดไฟแล้วอยู่ตรงหัวเตียงเป็นแบบหมุนนะครับไปก็หมุนเปิดไว้แล้วก็หลับไปอยู่ดีไฟก็ดับไปเลยแล้วพอไปหมุนในสวิชเนี่ยมันไม่ได้ถูกหมุนปิดมันคือสวิชมันเปิดไว้แต่ตัวไฟเนี่ยดับไปแล้วแล้วก็เลยไปถามเพื่อนๆทุกคนว่าทุกคนอยู่ข้างนอกหมดเลยยังไม่ได้นอนกันไม่ได้มีใครเข้ามาอะไรในห้องเลยแล้วก็อยู่ดีก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไฟดับไปเองของจากการเล่นคอนเสิร์ตแต่ถ้าจะให้ดีให้เจไปอยู่เป็นเพื่อนรับรองปลอดภัยหายห่วงค่ะหายกันที่ดารารุ่นใหญ่ลูกครึ่งฝรั่งเศสที่ยังสวยแป๊ะดาวค้างฟ้าตลอดกาลอย่างคนนี้พี่เปิ้ลจารุณีว่าแต่รุ่นใหญ่แบบนี้ใครกล้ามาหลอกคะเพื่อนคนนี้เขาเป็นคนกลัวผีมากเราก็จึงเอาผ้าค่ะเอาผ้ามาคลุมแล้วก็ไปเคาะประตูพอเปิดออกมาก็เขาตกใจจริงๆเขากลัวผีที่สุดเลยเขาบอกเขาก็ถีบค่ะเขาถีบแล้วเขาก็ในมือเขามีไม้แขวนเสื้อผีเละรักษาอยู่สองหมวนงานนี้รุ่นใหญ่จำไม่ลืมขอเจ็บตัวที่หลังจะแกล้งเพื่อนคนนี้พาคุมอย่างเดียวไม่อยู่ต้องใส่เสื้อกอบไปเลยค่ะมาต่อกันที่ความบันเทิงต่อไปดีกว่านะคะกับช่วงฮัตช่ามาถึงกระแสภาพยนตร์ของสิ่งนักปั่นอีกหนึ่งเรื่องนะครับกับเดอะโปรแกรมครับInside each and every one of us is something more potent, more powerful than any drug. It's called the will to survive. What does it take for you to race? I just love to ride my bike. No longer confined to Earth, now we had learned to fly.โดยภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเล่าเรื่องราวชีวประวัติของนักกีฬาผู้อื้อฉาวแลนด์อาร์มสตรองผู้ที่ต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งต่อมลูกหมากจนหายและกลับมาคว้าแชมป์การปั่นจักรยานทางไกลตรูโดฟองครับสำหรับเรื่องนี้นะคะถูกถ่ายทอดออกมาอย่างครบรสในแนวดราม่าค่ะโดยได้นักแสดงมากฝีมือนะคะอย่างเบนฟอสเตอร์และนักแสดงอีกมากมายเลยแหละค่ะเรื่องราวจะดราม่าขนาดไหนนะคะติดตามชมได้เร็วๆนี้ค่ะมาถึงกระแสภาพยนตร์ทางฝั่งบ้านเรากันบ้างครับตอนนี้ฮะกำลังเป็นกระแสฮอตเลยนะฮะกับเรื่องเมไหนไฟแลนเฟอร์ได้นักแสดงสุดฮอตนะครับจากซีรีส์ฮอร์โมนมาร่วมด้วยนะครับต่อฮอร์โมนฟันฟันและแบงค์ทิติครับโรงเรียนไหนๆก็มีคนชื่อเมย์เมลีดเมเนิร์ดหรือเมทอมแต่มีอยู่เมย์หนึ่งที่พิเศษกว่าเมย์อื่นๆเมย์ไหนวะเออเมย์ไหนแล้วเมย์ไหนอ่ะก็เมย์ไหนนั่นแหละชื่อมันคนที่หน้านิ่งๆไม่ค่อยคุยกับใครอ่ะเมไหนเธอมีความลับบางอย่างที่บอกใครไม่ได้ทุกครั้งที่เจอรุ่นพี่คนเนี้ยเธอจะใจเต้นแรงรู้คาดและเมื่อเธอใจเต้นแรงเสียงอะไรอ่ะ
ก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะมีกำหนดเข้าฉายในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะยังไงก็ไปติดตามกันได้นะคะทุกโรงภาพยนตร์ค่ะมาต่อกันที่กระแสฮอตฉาเรื่องต่อไปดีกว่านะคะมากันที่ฝั่งเกาหลีบ้างดีกว่าค่ะสำหรับวง GOT7 ค่ะวงนี้เนี่ยเขาได้ออกอัลบั้มใหม่แล้วที่มีชื่อว่า MAD ค่ะครั้งนี้นะครับถือเป็นการคัมแบ็กกลับมาของ7หนุ่ม GOT7 แห่งค่าย JYP Entertainment นะครับผมหลังจากที่พวกเขาได้ปิดฉากการทำกิจกรรมเทสกับมินิคอนเสิร์ตจันไลฟ์ไปแล้วนะคะเขาเนี่ยก็กลับมาพร้อมกับความสดใสมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยล่ะค่ะใช่แล้วเลยครับแล้ววันนี้นะฮะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาอัปเดตเรื่องราวในวงการบันเทิงได้ใหม่นะครับตามได้2ช่องทางของเราครับ Instagram เรื่องของดาวส่วน Facebook Fanpage ของเราครับเรื่องของดาวนาวโซไซตี้นั่นเองครับแล้ววันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะฮะจากร้านโฟค่ะแล้วกลับมาจากพวกเราได้ใหม่นะฮะในรายการเรื่องของดาวนาวโซไซตี้ทุกวันหลังข่าว 20:15 ค่ะทางช่องนาว26ชีวิตดีได้ไม่ต้องรอครับวันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ